friends from Oswego, upstate New York, USA. This is a siren design for notify the resident area for emergency, but today just practice. สวัสดีจากคนไทยในต่างแดนค่ะเราพิกัดทางเหนือของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็คือการซ้อมของเมืองที่มีพลังงานนิวเคลียร์นะคะไม่รู้ว่าเมืองอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่เมืองนี้นะคะจะมีทุกวันอังคารแรกของเดือนนะคะก็คือเขาก็จะซ้อมเนาะแล้วก็ทุกบ้านเรือนก็จะมีแต่ละปีเขาก็จะมีแพลนนะคะถ้าสมมติว่ามี emergency หรือว่ามีเหตุฉุกเฉินว่าเราจะต้องหลบหนีไปที่ไหนนี่ก็บรรยากาศเราอยู่บ้านๆเป็นเหมือนชนบทของอเมริกานะคะก็จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้ค่ะราวๆนาทีหรือ2นาทีนะปกติก็คือจะราวๆ 2-3 นาทีนะคะทุกวันอังคารแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเมื่อวานก็มีเตือนนะคะก็เลยแบบเอ๊ะต้องมีเอ๊ะนิดหน่อยเพราะว่าก็คือถ้าเป็นพลังงานนิวเคลียร์ก็คือถ้ามีตุ่มตามขึ้นมาเราก็อาจจะเนาะต้องมันอันตรายนะคะเขาก็จะมีมาตรการแบบนี้เนาะก็พามาดูบรรยากาศทางตอนนี้เป็นฤดูร้อนของอเมริกานะคะทางนิวยอร์กก็ถ้าฤดูหนาวก็จะหนาวอยู่เมืองที่เราอยู่ก็หิมะเยอะค่ะเพราะว่าเรามีทะเลสาบออนทาริโอเนาะนี่เป็นต้นแอปเปิลค่ะก่อนหน้านี้ติดลูกเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ร่วงไปนะคะลูกแอปเปิลน้อยๆเนาะเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่สมบูรณ์เขาก็จะไปเนาะเป็นการติดลูกปีที่2ปลูกมาราวๆ4หรือ5ปีไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าปีที่แล้วติดลูกนะคะน่าจะเป็นปีที่5เนาะติดลูกน่าจะปีที่3เราก็ปล่อยแล้วค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็คือจะหยุดให้เขาสูงละเดี๋ยวจะตัดปลายเพราะว่าเริ่มสูงมากไปก็ไม่ดีอยู่ใกล้บ้านเลยนะคะอยู่หน้าบ้านเลยเป็นเราก็ได้ร่มละเดี๋ยวจะเอาเปลมันนอนตรงนี้นี่เลยค่ะเราก็ได้ร่มใกล้ๆบ้านแล้วก็มีผลไม้ไม้ผลเนาะแบบนี้ก็ดีนะคะก็อันนี้เป็นดอกกุหลาบเหลือยค่ะนี่เรียกว่าแคปนิสบีโดเป็นด้วงญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะแบบออกมาช่วงนี้เนาะเนี่ยเป็นซุ้มที่นั่งของเรานะแม่โออยากได้ซื้อซุ้มที่นั่งมานะคะแล้วก็เอาองุ่นมาปลูกเนาะไม่ได้ดูแลนะคะถ้าดูแลน่าจะดีกว่านี้เนาะแต่ว่าลองดูซิว่าจะโตได้ขนาดไหนเราก็ปลูกใกล้ๆกันไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเลยเนาะมันก็มีอีกพันหนึ่งตรงนี้นะคะก็ได้ร่มเงาตามปรารถนาอันนี้เรียกว่าดอกคลาเมนทัสเป็นPerennialก็คือดอกไม้ที่เรากลับมาทุกปีนะคะเขาก็คงจะไต่ไปได้เรื่อยผลซุ้มนี้เนาะขึ้นไปช่วงนี้ดอกเดซี่กำลังบานสะพรั่งค่ะดอกเดซี่นะเรียกว่า Perennialก็คือเขากลับมาใหม่ทุกปีเนาะเป็นต้นไม้ที่แบบทนมากๆเลยนะสีเหลืองๆนี่ก็คือเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเขาหลังจากนี้ถ้าเขาแห้งแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะก็เก็บเมล็ดได้เขาส่วนใหญ่เยอะมากๆที่ขึ้นเองข้างๆบ้านบางทีต้องถอนทิ้งเนาะเราก็ถอนทิ้งแล้วก็ย้ายนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูเนาะเราก็ถอนทิ้งแล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะคะพอสามีก็บอกว่ามันใกล้ป้ายใกล้ถังโปรเพนไปนิดหน่อยเนาะแต่เราว่ามันโอเคนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีต้นมิ้นอยู่ขึ้นสูงเลยนะคะก่อนหน้านี้เราก็ต้องถอนออกเยอะนิดหน่อยส่วนน้อยๆข้างบ้านเราค่ะเพื่อนๆพามาดูส่วนน้อยๆเดี๋ยวอีก2วันก็จะเป็นถึงวันชาติของอเมริกาแล้วนะคะเราก็เตรียมนี่ว่าดอกเจเนียมนะคะเขาจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าฝนลงเยอะเนาะเพราะว่านี่นะคะตรงนี้เนาะการดูแลรักษาก็พยายามเอาใบเอาดอกแบบนี้ออกค่ะนี่ก็เดี๋ยวเขาออกเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นกระถางของเหล้าใบชะพลูแล้วก็ใบบัวบกค่ะ Can I help you? The greenhouse right there Yeah.แล้วอันนี้ก็เป็นรถเข็นตอนที่เรามาอยู่อเมริกาใหม่ๆเนาะเราไปเจออันนี้ในป่านะคะเขาโยนทิ้งเนาะเราชอบทรงมากๆเป็นแอนทีคแบบเหมือนกับสไตล์ของเก่านะคะเราก็เลยเอามาจัดมาปลูกดอกไม้เนาะปกติก็คือจะเอาที่แบบเลื้อยเนาะแล้วก็ปลูกตรงนี้แล้วก็ให้เขาพันเลื้อยไปเรื่อยๆอันนี้เป็นไอริสออกดอกไปแล้วนะคะนี่คือเมล็ดของไอริสไม่แน่ใจว่าเมล็ดเขาสามารถทำพันธุ์ได้หรือเปล่าเนาะแง่อันนี้เป็นต้นเรียกอะไรเนาะนึกออกละเวสเทเรียเขาออกดอกไปแล้วเพิ่งออกดอกไปเองเนาะแล้วก็เขาก็จะเป็นอันนี้เป็นเมล็ดเหมือนเมล็ดถั่วนะคะเราเด็ดออกเลยเดี๋ยวเราจะหลังจาก
เดี๋ยวหลังจากวันหยุดนี้เดี๋ยวจะต้องมาพรุนมาเหมือนตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำเนาะนี่ก็คือถ้ามีสีน้ำตาลแบบนี้เนาะเขาก็จะเริ่มมีดอกนะคะก็สังเกตดูเนาะนี่นะคะดอกไม้เขาก็จะออกมาจากตรงดอกเนาะตรงเขียวๆก็ยังไม่มีนะคะก็คือเดี๋ยวอาจจะไม่แน่ใจว่าก็คือถ้าเขาเขียวๆปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาก็ทนมากๆค่ะเวสเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดซี่ที่เขาแบบขึ้นขยายเองเนาะก่อนหน้านี้ก็มีดอกไม้ปลูกเยอะนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วเหมือนกับให้เขาที่กลับมาใหม่ทำงานเองต้นนี้เป็นต้นออริกาโน่ค่ะเราปลูกแซมรวมกับดอกไม้เนาะเขากลับมาทุกปีเหมือนกันเป็นที่เอาไปใส่พิซซ่านะคะแล้วก็พวกอาหารอิตาเลียนเนาะออริกาโน่ค่ะแบบใบเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะเอ้ยก็จะมีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวต้องล้างน้ำพุค่ะก็เอามาฝากกันค่ะบรรยากาศบ้านๆแล้วก็ตะกี้แชร์วิถีชีวิตของเมืองที่มีพลังงานนิวเคลียร์เราอยู่เมืองที่เราอยู่มีทะเลสาบนะคะเวลาที่เขาทำผลิตพลังงานไฟฟ้าเขาต้องใช้ระบายความร้อนลงทะเลสาบเนาะก็เป็นที่มาที่ไปนะคะมีมาหลายปีแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วเนาะก็เป็นพลังงานสะอาดแบบว่าลดคาร์บอนแล้วก็อะไรใดๆเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายจากบ้านนอกนิวยอร์กค่ะ